ตามติดชีวิตกันจริงๆค่ะดูสิคะตามติดกันไม่ห่างไปเร็วไปเร็วไปไอ้ปื๊ดไปเร็วๆเข้าไปเออไปเร็วๆเร็วๆไปเออรู้แล้วไปตามติดชีวิตกันจริงๆค่ะนี่กินไปแล้วนะกินอาหารเม็ดไปแล้วเดี๋ยวนะคะไปแมทเมิร์ดยังไม่ทันได้ใส่เลยเนี่ยดูดิพันเนี่ยเดินเนี่ยขานี่อย่าได้แม่อ้อมอย่าได้เอาขาตัวเองพันเลยนะคะมันจะพันเราก่อนค่ะนำหน้าอีกค่ะนำหน้าค่ะพันพัวนัวเนียกันอยู่เนี่ยค่ะเอ้าตายแล้วลืมเอาของวางถ้วยชามของไอ้ตรงนี้อ่ะเอ้ายิงไปนะยิงไปนะถูไปถูมาค่ะไอ้หางคอดหางมันน่ารักมากเลยอ่ะคอดหางมันน่ารักมากมันขอทุกวันค่ะขอทุกวันจะต้องกินทุกวันเนี่ยเช้าขึ้นมานะแต่ไอ้ดำเนี่ยคนละครึ่งซองค่ะอาหารเปียกอาหารเม็ดไม่กินด้วยนะมันไม่กินไอ้นี่นะโอลิเวอร์ก็ดีแบ็กซิม่าก็ดีไม่กินค่ะมันจะกินซิลกี้เหมือนกันอ้าวพี่สาวมาตามแล้วเนี่ยรอเดี๋ยวลูกแป๊บนึงนางพี่สาวแสบค่ะจะตีคอร์ดตีคอร์ดเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาดูไอเอียโอ้โหตัดหน้ารถอีกแล้วมันภูมิใจกับมันจริงๆมาเดินมาแสบนะพี่สาวมันเนี่ยจะไปตีไอคอร์ดเป็นผู้ชายนะตัวใหญ่กว่าด้วยนะแม่ร้ายนะนางดวดดำเนี่ยตังเอ้ยนอนอยู่ใต้ม้าหินเนี่ยพรุ่งนี้ได้ไปแล้วลูกไม่มีใครเห็นหรอกค่ะมันจะมองยากมากนอนอยู่ขดอยู่ตรงใต้ม้าหินนะคะอย่างดีนะนี่เป็นม้าหินรุ่นเก่านะคะที่มันเชื่อมกันอะดู ไอ้หมื่นคุณแม่ไอ้เอียนะคะนี่5ตัวแล้วนะคะวันนี้เอามาได้แค่พอประมาณเพราะว่าเวลาเอามาเยอะมันก็ไม่กินกันวันนี้เอามาไม่เยอะมันก็กินกันเนี่ยตรงเนี้ย4 5 6นะคะเมื่อกี้คือนักรบนั่นอีก1เป็น7ไอ้คอร์ดอีก1เป็น8แล้วนะคะเดี๋ยวไว้ให้นภาไอ้ให้แขไขอีกเป็น9และไอ้ส้มอีกเนี่ย2 4 5 6 7 8 9ตัว10ตัววันนี้ให้แล้วไม่พอกันแค่พอประมาณเดินกันให้ว่อนไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูแขไข่ก่อนค่ะแขไข่ก็รอแขไข่วันนี้ไม่ได้กินอาหารเปียกผสมอาหารไอ้นี่เลยอาหารเม็ดเลยกินกันครบเกินไปทำให้ของมันไม่เหลือธรรมดาถ้าเหลือไม่อ้อนจะไปแปะโบ๊ะให้มันหน่อยนึงไงนี่มันไม่เหลือเลยอ่ะวันนี้เขามาเก็บกวาดแขไข่อยู่นั่นค่ะวันนี้เขามาเก็บกวาดกันอยู่เขาคงไม่ได้มาอยู่หรอกค่ะแต่ว่าเขาต้องมาเก็บทำความสะอาดแล้วมั้งโอ้ต้นไม้หายไปเยอะเลยแขกหายกินข้าวมาดูฉันนะกินข้าวแขกหายดีนะที่เก็บถ้วยเก็บชามไปเนี่ย ดีที่แม่อ้อมเก็บถ้วยเก็บชามทุกวันนะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวของก็หายอีกเขากวาดทิ้งเนี่ยเสร็จเลยมาเร็วกินแล้วเขาเก็บกวาดทำความสะอาดอะค่ะตัดต้นมงต้นไม้ทิ้งดึงต้นมงต้นไม้ทิ้งอีกอย่างมันเป็นช่วงหน้าแล้งด้วยแหละต้นไม้มันก็ตายหมดดีนะที่มันไม่มีลูกมีเต้ากันอีกแล้วอะจบกันไปหมดแล้วไอ้อยู่คงไม่มาอยู่หรอกค่ะถ้าบุรณะแต่ลูกเขาไม่มีใครมาอยู่นี่หรอกแล้วกุญแจประตูเขาดอกปี๊ดเดียวเองนะคะมาแล้วแกขายเอ้ยแกขายกินข้าวไปแล้วไม่อ้อมไม่กวนมาแล้วล่ะค่ะสวยค่ะ
ัดดี้หมื่นเขาเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นบัดดี้กันค่ะเนี่ยเตรียมจะมาเก็บตกแล้วมันไม่เหลือเลยลูกส้มไม่เหลือเลยอะครับลูกไปอยู่บ้านกว้างๆใหญ่ๆแล้วลูกโอ้โทรศัพท์แจ๋วเลยนะหน้าจอนะฮะแอร์โฟนอะฮะเปล่าซัมซุงซัมซุงของลูกหน้าจอพรุ่งนี้ลูกไปแล้วนะน้าตังนะน้าตังนะเอออาบน้ำหล่อแล้วพรุ่งนี้อาบน้ำหล่อแล้วพรุ่งนี้อาบน้ำหล่อเลยสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวสวัสดียังสวัสดีเป็นป่ะไปเจอกับพ่อไงสวัสดีหน่อยสวัสดีแล้วพ่อเองมาอยู่แล้วเอาไม้ไข่ต้มอ่ะเอาเข้าบ้านไปอีกเอ้าเอ้าเอ้าแม่ถามดีๆเข้าบ้านไปซะอย่างนั้นเอ้าแม่ถามว่าเอาไข่ต้มไหมเข้าบ้านไปซะอย่างนั้นเออไงล่ะเอาไหมล่ะไข่ต้มอ่ะเอาหรือเปล่าเอาก็ออกมาเร็ว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 ออกมา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 อ่ะเร็วเร็วเร็วฝนมาเร็ว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 ออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวต้องรอดูตอนนี้ออกเอาจานเข้ามาแล้วจะพุ่งออกมาค่ะนะเอามาใครนำหน้าใครถ้าพี่ฝนนะแม่จะเดินนำหน้าเรื่องเยอะเลยนะเออโอ้แผลมันไม่มีแล้วนะช่วงนี้ไม่มีแผลเลยนะคะยุงตอมพี่ฝนถึงในตัวดำนะแต่ว่าไอ้แผลบนหลังเขาเนี่ย2จุดเนี่ยแม่อ้อมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันด่างแล้วมันไม่หายเลยนะอืมแต่ว่าจุดอื่นไม่เป็นไรนะคะขนมันปิดแต่2จุดเนี่ยขนมันไม่ยอมขึ้นแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจตัวดำเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาก่อนนะลูกก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยเข้าใจป่ะไม่อย่างนั้นน่ะหมุนตามแม่ไม่อย่างนั้นน่ะนะยุงมันจะตามหนูเข้าไปด้วยลูกรู้เปล่าอ้วนกลัวแมวแล้วพี่ฝนกลัวแมวมันนอนขวางเป็นเจ้าของบ้านแล้วพี่ฝนน่ะจะออกมาเข้าออกไม่ได้เนี่ยเนี่ยพี่ฝนรออยู่จะออกมาเนี่ยฮะพี่ฝนออกมาไม่ได้ดูดิคะเอาเดินเข้าบ้านเลยกลัวแมวแมวอยู่นี่แมวเฝ้าหน้าบ้านพี่ฝนเข้าบ้านเลยเอาเข้าไปเข้าบ้านเลยค่ะลมเย็นค่ะเอาเข้าบ้านไปเลยอ่ะมันนอนเนี่ยขวางทุกทางเนี่ยแล้วพี่ฝนเขาออกมาไม่ได้เนี่ยพี่ฝนก็จะออกมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำเขาเนี่ยหืมมานอนเฝ้าเนี่ยใช่หรือไม่จะไปให้พี่ต่ายกินข้าวแล้วมันเข้าไปข้างบ้านแม่อ้อมนะคะเมื่อกี้เขาเล่าให้คนข้างบ้านเล่าให้แม่อ้อมฟังว่ามันเนี่ยเข้าไปนั่งตรงหน้าประตูเขาแบบนี้เลยแล้วพอดีหมาเขาว่าเอาไว้ในบ้านดีเขาเอาไว้ในบ้านอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้ไว้นอกรั้วไม่งั้นมันตายแน่เลยอ่ะแล้วมันก็แบบเขาบอกว่ามันพอมองหน้ามันเดินเข้าไปหาเขาเลยอ่ะดูมันสิเนี่ยความเชื่องของมันที่เกินไปเนี่ยกุ้มใจกับมันจริงๆเลยเฮ้ยน้องจะปิดประตูบ้านแล้วเลยลูกจะปิดประตูแล้วพี่ฝนมันปวดขี้พี่ฝนปวดขี้ปวดเยี่ยวได้ยินที่พูดไหมเนี่ยมันนอนเป็นเจ้าบ้านอยู่ได้